สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วครับเพื่อนๆพระเจ้าแอดเห็นภาพนี้แอดต้องรีบมาอัปเดตเพื่อนๆอย่างเร็วกันเลยจ้าเพราะว่าตอนนี้น้องลิซ่า VBTS แล้วก็องค์แม่นาโอมิแคมเบลของเรานั้นอยู่ร่วมเฟรมกัน3คนพระเจ้าแอดจะอกแตกตายเพราะว่าความสุขนะจ๊ะที่ได้เห็นน้องลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปคู่กับองค์แม่คนนี้นะครับซึ่งมีแอนตี้หรือใครบางคนนะครับมาแบบว่าคอมเมนต์บอกว่าโอ้แอดเนี่ยอวยปลอมมากแค่ไปร่วมงานวันเกิดฮัลโหลออกจากกาลาแลนด์นิดนึงนะจ๊ะถ้าเกิดอิจฉาด้วยสยามน้องลิซ่าที่ได้ไปร่วมงานวันเกิดเนี่ยก็ขอให้เบิกตานะครับว่าองค์แม่คนนี้เขาเป็นใครนะครับคุณนาโอมิแคมเบลเนี่ยเขาเป็นนางแบบนักแสดงและเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษและเขาได้รับการคัดเลือกเป็นนางแบบในขณะที่อายุแค่15ปีเท่านั้นจ้ะและก็ได้รับการยอมรับว่าเป็น1ใน6นางแบบทั่วโลกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในช่วงปลายคศ1980และ1990และเป็น1ในสุดยอดนางแบบที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมแฟชั่นในช่วงนั้นจ้ะเป็นบุคคลระดับโลกจ้ะเพราะฉะนั้นการที่นอริซ่าได้คัดเลือกไปเป็น1ในคนที่ได้ร่วมงานวันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนออกจากกาลาแลนด์นิดนึงนะจ๊ะมาพิมพ์ด่าว่าแอดปลอมใครปลอมกันแน่จ๊ะถ้าเกิดไม่หวีดก็แปลกแล้วจะแปลกประหลาดไปดูใครๆก็หวีดจ้ะเพราะตัวแม่นาโอมิแคมเบลเนี่ยเขาไม่ใช่ให้ใครก็ได้ก้าวขาเข้าไปเขาไม่ได้ไปจัดงานวัดหรืองานข้างถนนนะจ๊ะเธอจ๋านะตื่นก่อนเนาะอะไรประมาณนี้นะครับปกติแอดเห็นคอมเมนต์จากพวกแอนตี้เนี่ยเข้ามาในช่องหลงเข้ามาเดี๋ยวบางทีก็ไม่อยากตอบมากนะครับแต่อันนี้คือรู้สึกเห็นแล้วแบบสงสารเนาะก็ต้องมาเปิดโลกให้เขานิดนึงว่าอาจจะไม่รู้จักคุณนาโอมิแคมเบลพอว่าเขาตาคมเฉียบคมแค่ไหนที่มีโนริซ่าเนี่ยไปอยู่ในงานเขาเพราะโนริซ่าตอนนี้กระแสแรงที่สุดในโลกจ้าก็เหมือนเป็นการส่งไม้ต่อให้ลูกสาวที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ในการเป็นนางแบบแฟชั่นคนใหม่เพราะโนริซ่าไม่ได้เป็นแค่นักร้องแต่เป็นแม่ค้าขายของถืออะไรก็ขายหมดจ้าแม่เขาคงไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยใครจะทำปรากฏการณ์นี้ได้ทั่วโลกแต่โนริซ่าของเราเนี่ยทำได้ไงจ้าก็เลยอยากไปอยู่ใกล้ๆอยากเจอกันจริงๆนิดนึงก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าแม่เนี่ยเคยมากดลงกดไลค์ลูกสาวของเราเหมือนเห็นแววตั้งแต่น้องเนี่ยยังเล็กแต่อ่อนแต่ออดแล้วว่าน้องเนี่ยเอ้ยมีแววเป็นคนมีสายตาเฉียบคมหยิบจับใส่อะไรก็ดูดีอย่างเช่นวันนี้น้องลิซ่าก็หยิบคอลเลคชันเมนของเซรีนมาใส่แต่ดูเป็นไงเซ็กซี่ได้จ้าดูเป็น working woman ผสมความเซ็กซี่แต่ก็ยังมีความเป็นแบบนางพญาอะไรบางอย่างในตัวน้องที่ออกมาแบบเฉิดฉายพร้อมกับทรงผมที่ออกแบบมากับเมคอัพที่ลงตัวมากๆนะต้องขอปรบมือให้กับทีมช่างหน้าช่างผมนะครับยังไงคืนนี้ก็รอดูลุคเซรีนแน่ๆนะจ๊ะแอดจับจ้องถึงจะเป็น private แต่แน่นอนว่าภาพต้องหลุดมาเหมือนคราวที่แล้วนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยอ่ะ VBTS ซึ่งแอดอาจจะไม่ได้ตามเป็นการส่วนตัวเขาก็เป็นศิลปินระดับโลกคนนึงก็มาอยู่ในงานด้วยกันแล้วก็ร่วมเฟรมกันเนี่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์อีก1หน้าเลยนะจ๊ะแล้วไหนพี่โบกอมของเราล่ะเนี่ยเอ้ยมาด้วยหรือเปล่าเอ่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแม่นะโอมิแคมเบลของเราเนี่ยรู้จักพี่โบกอมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูภาพที่จะมีการปล่อยเพิ่มมาหลังจากนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาวีดกันอย่างแน่นอนถ้ามีเพิ่มนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มาวีดสั้นๆกันแบบหายใจหายคอกันก่อนนะตอนนี้แอดมือสั่นแล้วต้องรีบตัดคลิปไปให้เพื่อนๆดูกันนะจ๊ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับน้องลิซ่าจริงๆก็ยินดีต้อนรับใครเป็นแอนตี้ก็มาอกแตกตายไปด้วยกันนะจ๊ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า